อนุทินแจงจัดซื้อยารักษาโควิดจากจีนเพื่อให้เพียงพอทันเวลารักษานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีมีคนวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลมีเดียเรื่องการซื้อยาฟาวิราเวียของรัฐบาลจากประเทศจีนแทนที่จะรับการช่วยเหลือจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตยาเอวิแกนที่สนับสนุนฟรีกว่า30ประเทศเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19ทั้งที่ยา2ตัวนี้เป็นยาตัวเดียวกันแค่ชื่อทางการค้าต่างกันเท่านั้นว่ายา2ตัวนี้คือยาตัวเดียวกันก็จริงที่มีชื่อสามัญว่าฟาวิพิราเวียซึ่งประเทศจีนได้สิทธิบัตรจากญี่ปุ่นไปผลิตต่อส่วนการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยนั้นล็อตแรกไทยได้รับการสนับสนุนจากจีนแบบให้เปล่าเช่นกันอย่างไรก็ตามเพื่อสำรองให้อุ่นใจว่าจะมียาเพียงพอต่อการใช้ในการรักษาผู้ป่วยในประเทศกรมควบคุมโรคสั่งซื้อ 40,000 เม็ดองค์กรเภสัชกรรมสั่งซื้ออีก 40,000 เม็ดจากประเทศญี่ปุ่นอีก 100,000 เม็ดจากจีนและที่กำลังจะมาถึงไทยเร็วๆนี้คือล็อตที่องค์กรเภสัชสั่งซื้อจากจีน 100,000 เม็ดและญี่ปุ่นอีก 100,000 เม็ดทั้งหมดเป็นการดำเนินการเพื่อให้มีเครื่องมือรักษาชีวิตประชาชนและยาที่ได้มาได้ใช้รักษาผู้ป่วยไปแล้วจำนวนมากโดยรักษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า200รายต่างจังหวัดกว่า100รายนายอนุทินกล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ยาดังกล่าวเป็นจำนวนมากดังนั้นการซื้อหรือได้รับบริจาคต้องออกแรงเจรจากว่าจะได้มาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเจรจากับทูตจีนและญี่ปุ่นตลอดส่วนข่าวที่ญี่ปุ่นจะให้ฟรีเพิ่งมีมาทีหลังและยังไม่มีความชัดเจนไม่มีความแน่นอนว่าจะได้จำนวนเท่าใดและเมื่อใดจะเพียงพอและทันเวลาในการรักษาหรือไม่